าของหวานมันเกิดก่อนฮะของหวานมันเกิดลูกเปิดเอาไหนเลิกเปิดมาเสิร์ฟของขวัญวันเกิดฟังว่าเป็นของหวานมาเสิร์ฟดูจากฐานแล้วเหมือนของขลังอยู่ไม่รู้ควายไม่โอ้โหวันนี้มันหยุดเดี๋ยวก็เมื่อกี้นั่งคุยกับพี่ข้างนอกว่าไงนะหนูบอกว่าคือถ้าเปิดมาแล้วเปิดมาแล้วพี่ยุทธไม่ยิ้มกระทืบตรงนี้เหรอเปิดมาแล้วพี่ยุทธบอกมึงเอากลับไปกูไม่ชอบหนูให้นอนให้กระทืบคนที่คนเนี่ยนอนมาให้กระทืบนี้เลยเปิดสิแม่พี่ยุทธเปิดดิมันต้องมีอะไรอ่ะไม่มีอะไรเปิดเป็นอะไรเออนี่ทำมาให้เหรอบอกสิบอกสิกูไม่เอาเอากลับไปก็เอานะเห็นคนเห็นรอยยิ้มไหมเห็นรอยยิ้มคุณต่อรยุทธไหมนี่เป็นหงเหรอหงแดงไงหนึ่งปีเต็มๆอาจารย์เจี๊ยบดาก้อนหนูสั่งเขาปั้นไม่เคยบอกพี่เลยนะอุ้ยสวยสวยไม่เคยบอกพี่เลยนะเอาไปตั้งที่ไหนก็ได้แล้วสิพี่แล้วไปดูต้นนี้นี่ไม่ใช่ของปลอมนะของจริงรู้ว่านี่ของจริงแล้วสีดูสีนี่เหมือนกันไหมอ๋อนี่สีพิเศษพิเศษเลยสวยไหมล่ะเป็นไม้สามสีแจกคนดูไหมแล้วแต่พี่เลยนี่ไง Happy Birthday นะ Happy Birthday ไม่แล้วนี่อะไรเขาแกะสวยนะมีอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะเขาแกะละเอียดนะคิดดินคิดดินเดี๋ยวถอยอุ้ยโทษโแหมมันก็ต้องมีบ้างแหละอ่ะไปต่อชอบไหมชอบไหมชอบไหมชอบชอบชอบมาชอบอ่ะสวย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 อ่ะสวยนี่เป็ดสวยนี่เกล็ด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 นี่ผมจะบอกให้นะว่าจริงๆเนี่ยมันมีเบื้องหลังชนิดหนึ่งคือไอ้แคคตัสเนี่ยมันเป็นความมุ่งมั่นของเขาซึ่งจากแรกเริ่มเนี่ยเขาไปทำรายการ Today Show แล้วเขาไปเกี่ยวข้องกับอันนี้เป็นความรู้จริงๆนะหลังจากที่ทำธุรกิจมาหลายอย่างแล้วผลก็เป็นที่เรารู้กันนั่นเองก็คือข้าวมันไก่เงี้ยพวกนี้ยังเหลืออยู่ไหมมีนี่พรุ่งนี้มีข้าวมันไก่ไปขายด้วยร้านนึงยังอยู่ใช่อยู่นี่พี่เข้าใจผิดไปตลอดว่าเจ๊งหมดแล้วคิดถึงมากเลยคือน้ำจิ้มมันอร่อยมากข้าวมันไก่ยังอยู่ไหมอยู่พรุ่งนี้ใครทำญาติคนไหนทำพี่สะใภ้คนกลางพี่สะใภ้โอเคใช่ไหมพี่สะใภ้คนกลางทำตอนนี้พี่สะใภ้กับหลานสาวเพราะฉะนั้นแคคตัสเนี่ยเขาไปทำรายการทูเดย์โชว์กับคุณไตรภพตาท่านลองทิมตาคุณไตรภพแล้วก็ปรากฏว่าไปทำแคคตัสทางตะวันออกเนี่ยถ้าจำไม่ผิดแล้วตอนนั้นก็มาเล่าตอนนั้นพี่ทำรายการอยู่พี่เต้นตีแล้วก็ปรากฏว่าเขาให้มาจำนวนหนึ่งใช่ก็แล้วก็เริ่มมาศึกษาหาความรู้เองนะแล้วก็เข้าไปคุกครีสุดท้ายของที่มอบให้คุณใจพบเนี่ยมันมีมูลค่ามีราคากว่า ก็ไปทำทีว่าเดี๋ยวมันจะซ้อมเนี่ยผมไปดูแลให้ไปไถเข้ามาหมดเลย พี่บอกว่าอาแตงเขาชอบไงมีอาต่อยอะแจ้งในหนอไปตัดรากเปลี่ยนกระถางให้นะมันจะได้โตขึ้นเออแต่พอเอามาปุ๊บเราก็สกิดหนอสกิดหนอบอกของดีๆแต่ต้นแม่เราก็ไม่ได้เอามานะเราก็ให้เขาแต่เราสกิดหนอฮะนั่นแหละแต่ว่านี่เชื่อไหมมันคุกครีอยู่กับไอ้โรงแคคตัสจนกระทั่งกี่ปีละ7-8 ปีนะครับปีนี้7ครับ7-8 ปีแล้วตอนนี้เนี่ยแคคตัสเคยบ้านเขามีเป็นล้านต้นนะค่ะเป็นโรงเรือนใหญ่ๆกว้างๆเลยใช่ซึ่งมันก็หลอกพี่ให้พี่ซื้อที่จริงๆทุกวันนี้พี่เป็นเจ้าของที่นะที่ตั้งของโรงเรือนนี้ที่โรงใหญ่เนี่ยคือที่ชื่อเขานะชื่อเขานะอีกครึ่งนึงเป็นของคุณไตรภพไม่มีอะไรเป็นของพี่เลยรู้ไหมอยู่เป็นแคคตัสใช่แล้วเป็นอย่างเดียวที่ทำให้เขาทอดทิ้งไก่ชนเดิมเนี่ยเป็นซุ้มไก่ชนนะใช่ใช่ใช่ทุกวันนี้นี่ไม่เห็นไก่ชนเห็นแต่ไก่ไข่ทั้งอาต่อยและพี่ยุทธจะบอกว่าเออมึงเบาๆเลี้ยงก่อนที่พี่จะเริ่มเนี่ยอาตาต่อยก็จะเตือนแต่คือเขาก็แค่เตือนแหละแต่ว่าเขาก็รู้ว่าเราชอบเราเขาไม่อยากแบบเฮ้ยมึงอย่าไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเตือนแต่สุดท้ายเนี่ยตอนเนี้ยไก่ชนไม่มีแล้วหรือแต่ไก่ไข่ตอนโควิดขายไปไหนหมดอ่ะซื้อมาติดสองตัวพี่เชือดกินหมดไม่บ้าให้เขาไปทำพ่อทำแม่แต่ไก่ไข่เนี่ยหนูเลี้ยงก่อนที่รัฐบาลเขาจะบอกอนุญาตว่าให้เลี้ยงไก่ไข่ไปกินหนูเลี้ยงก่อนนะใครบอกเอาตอนนั้นที่มีโควิดนะเขาบอกว่าพี่เลี้ยงไก่ไข่ไม่กินไข่หนูเลี้ยงก่อนที่เขาจะพูดอ่ะใครบอกท่านน่ะแหละใครท่านน่ะใครแม่ทำไมถามทำไมฮะถามทำไมก็ทำอยู่โถฮะถามทำไมโถเดี๋ยวมาทุ่มเดือดโพเดียมเลยเอาเฮ้ยถามทำไมเฮ้ย
ถามทำไมเพราะถามทำไมไอ้ที่ผมทำคุณไม่บอกเหรอฮะเลี้ยงไปครับเลี้ยงเลี้ยงอยู่กี่ตัวฮะเลี้ยงอยู่12ตัวพี่ไปมาแล้วพี่ไปสัมผัสมาแล้วเก็บไข่กินแล้วตอนนี้มีปัญหาอากาศร้อนก่อนหน้านี่ไข่ลดไหมไข่เล็กไหมก็มีลดบ้างแต่ว่าพอปกติมันก็กลับมาแล้วพี่คือตอนนี้กลายเป็นของแบบว่าเวลาใครไปหาพี่นะน้องไปเนี่ยพี่กินไม่ทันโอ้ยไม่อยากได้เอามาเลยกินไม่ทันเอาไปน้องไปโคตรชอบเลยเวลาไข่ที่ออกมาจากธรรมชาติใช่อันนี้ออร์แกนิกเลยอันนี้แบบออร์แกนิกจริงเคยเอามาไหมเนี่ยนี่ก็เอาก็ไม่ได้ตัดสรู้หรอกว่าจะต้องเอาไข่ไปพี่ด้วยอ่ะนี่ก็เอามาทุกอย่างแล้วถ้าที่จะมาได้พี่เอ้ยหนูก็ทำเต็มที่นี่นอนตีสี่ครึ่งตั้งปลุกหกโมงเนี่ยเพื่อจะเลือกมาเพราะไอ้ฮุยบอกไว้ว่าเอามาดีๆนะพี่เอามาดีๆนะโกเอามาแจกในรายการเอาดีๆอ่ะหนูก็ครับนั่งเลือกทั้งคืนเลยเอาต้นไหนดีวะไปแกะเนื้อไอ้เขาตีสามไปเก็บไข่ก่อนเก็บไข่มาเพราะฉะนั้นเนี่ยจากวันนั้นถึงวันนี้เขาเป็นนักเลงแฮกกัดโดยหยาดพี่ต้องเรียกอย่างนั้นหนูก็ยังเป็นแบบส่วนน้อยๆที่แบบยังพอไม่เชื่อไหมว่ามันเข้าไปนะน้องไบค่ะมันเข้าไปอยู่เนี่ยเป็นวันๆนะใช่แต่วันเวลาหมดไปเร็วมากไม่วันนี้คือมันเข้าไปหลบใครหรือเปล่าไม่นะไม่ใช่ไม่มีใครยุ่งกับมัน